ปื้อนจังแม่ก็แค่อยากจะช่วยทำความสะอาดน่ะไม่พอเลยแม่ออกไปเลยออกไปเลยค่ะนี่แม่แม่เห็นไหมว่ามันพังฉันถามหน่อยเถอะแม่อยู่เฉยๆไม่เป็นหรือยังไงแบบนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสียงดังลั่นบ้านกันหมดเต้ยคุณก็ดูนี่สิผลงานของแม่คุณเต้ยก็แม่ไม่รู้นี่ว่ามันโดนน้ำไม่ได้ไม่เป็นไรครับแม่เต้ยคุณกับฉันเรามีเรื่องต้องคุยกันได้เดี๋ยวผมตามไปความอดทนแล้วนะเนี่ยคุณบอกว่าแม่คุณจะอยู่ที่นี่ไม่นานไงโบว่าคุณควรพาแม่ไปหาหมอเพื่อรับการรักษานะคือแม่คุณทำให้โบเหนื่อยมากโบขอยื่นคำขาดพอกันทีส่วนคุณก็คิดเอาว่าจะเลือกแม่หรือว่าเลือกโบโอเคเชิญค่ะแม่เข้าไปเลยค่ะเที่ยวให้สนุกนะคะแม่เต้ยคุณไม่ต้องกังวลไปนะคะคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วอย่าทำหน้าแบบนั้นสิคะเดี๋ยวพอคุณกลับมาฉันจะจัดเซอร์ไพรส์ให้คุณค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับคุณลืมกระเป๋าเดินทางค่ะอ๋อกระเป๋าเดินทางกระเป๋าอะไรเหรอลูกอ๋อไม่มีอะไรครับแม่เรื่องงานนะครับแม่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมมานะจ้าคุณจะไปไหนกันเหรอไปเที่ยวครับไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวต่างจังหวัดครับอ้าวแล้วแฟนคุณล่ะไม่ได้ไปด้วยเหรอไม่ไปครับอยู่บ้านแล้วแม่คุณล่ะจะพาแม่ไปไหนอ่ะไปเที่ยวครับจะไปไหนวันนี้เป็นวันที่แม่มีความสุขวันหนึ่งเลยรู้ไหมเต้ยแม่รู้นะว่าบางครั้งอะแม่ทำตัวน่ารำคาญแต่เต้ยรู้ไหมว่าแม่ทำด้วยใจครับแม่เดี๋ยวที่เราจะไปกันทุกอย่างจะราบรื่นแม่จะไม่รู้สึกอัดและไม่ต้องมีปัญหากับใครอีก
ถึงเหรอคะแม่ที่นี่มันเป็นสถานที่อะไรกันเหรอลูกเป็นที่ที่แม่จะต้องถูกใจมากๆครับเหรอครับเดี๋ยวแม่ก็เห็นเองครับเข้าไปข้างในครับแม่นั่งก่อนครับแม่นี่เป็นห้องของแม่ครับเอ้ยแม่เข้าใจลูกจริงๆนะแม่สัญญาว่าแม่จะทำตัวให้ดีขึ้นจะไม่ให้มีปัญหาอะไรขึ้นอีกแม่จะทำตัวดีๆแม่สัญญานะลูกอย่าไปเลยนะลูกแม่ครับกระเป๋าใครอะลูกกระเป๋าของแม่ครับอย่าทิ้งแม่ไว้คนเดียวนะอย่าทิ้งแม่ไว้คนเดียวนะเต้ยนะลูกแม่จะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นแต่นี่กระเป๋าอะไรอีกกระเป๋าผมเองครับแม่คิดอะไรเนี่ยแม่คิดว่าผมจะทิ้งแม่เหรอผมไม่มีวันทำเป็นมันเด็ดขาดแม่คือชีวิตของผมเนี่ยครับผมไม่ทิ้งแม่จริงหรอแม่ทำตัวตามสบายนะพักผ่อนในห้องตามสบายส่วนห้องผมอยู่ทางนู้นเดี๋ยวผมขอตัวไปจัดของก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำอะไรกินกันดีไหมครับได้ลูกยินดีต้อนรับสู่บ้านของเรานะครับแม่ผมรักแม่นะครับขอบใจมากนะลูกขอบใจนะ